สวัสดีครับกับช anel ของสุดเด็ดนะฮะวันนี้หลังจากที่เราเล่น VST ในคอมพิวเตอร์กันนะครับสำหรับกีตาร์นะฮะเป็นเอฟเฟกต์กีตาร์ในคอมพิวเตอร์อันนี้ผมว่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยอยู่ระหว่างว่าถ้าเราจะใช้เอฟเฟกต์ในคอมพิวเตอร์พวก VST ต่างๆเนี่ยเราออกมาใช้งานจริงเสียงจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันนะฮะด้วยวิธีการผมจะต่อเอาพุทออกจากAudio Interface ของคอมพิวเตอร์เลยนะครับแบบนี้นะฮะคือต่อออกจาก Audio Interface ตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็มาเข้าหัวแอมป์นะฮะหัวแอมป์ใช้งานจริงอันนี้จะเข้ากับตัว EVH 5150เลยแล้วก็ใช้ Channel เสียงคลีนนั่นเองของหัวแอมป์นะก็คือจะเป็นเสียงเอฟเฟกต์ในคอมพิวเตอร์ที่จะออกมานะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูสักกี่ตัวที่เราเห็นอยู่มี THU มี Guitar Rig 6แล้วก็มี Amplitude 5มี Dural DSP นะเอาแค่ได้เป็น Standalone ก็พอนะที่เอามาเพื่อลองใช้งานดูว่ามันเป็นยังไงจริงแท้จริงนะมาดูกันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตัวแรกก่อนแล้วกันนะฮะเอาตัวนี้ดีเอา Guitar Rig ก่อนก็ได้ฮะ Guitar Rig 6ว่าเสียงเป็นยังไงนี่คือเสียงดิบๆจากตัวมันเองเลยนะฮะมาดูว่าออกเป็นยังไงตอนนี้มีเป็นไม่ทันนิดหนึ่งอันนี้คือเสียงดิบๆเลยเสียงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองถ้าบอกเราปิดตู้แล้วใช้แต่เฉพาะเสียงเอฟเฟกต์มันจะเป็นยังไงปิดตู้นะไม่ได้เพราะว่าตู้มันเป็นตู้ที่แบบว่าเสียงแบบไดรฟ์มาจากตู้อยู่แล้วนะฮะก็จะทำนองนั้นอันนี้สำหรับกีตาร์ลิกนะลองเปิดดูคร่าวๆก็จะใช้งานในเรื่องเอามาใช้แบบปกติได้แต่ว่าต้องมาเซตค่าให้มันแมทช์กันแค่นั้นเองนะผมว่านะก็เพราะว่าอย่างที่บอกฮะมันเล่นออกมาจากตู้ที่เขาจำลองเสียงตู้มาแล้วพอมาเจออีกตู้อีกตู้นึงมันก็อาจจะทำให้เสียงแปลกไปอ
หนึ่งไปที่ TSU นะครับบอกเสียงก่อนเพราะว่าตัวเสียง VST แต่ละตัวก็เสียงอาจจะแตกต่างกันเอาไปแบบสไตล์ร็อกเลยละกันนะอันนี้คือเสียงตัวของเมซ่าฮะอาจจะไม่เหมือนในคอมพิวเตอร์ตรงที่บอกว่าเรามันผ่านตู้ที่จำลองมาแล้วก็ต้องมาปรับอีกทีให้มันเป็นเสียงของที่เราต้องใช้งานจริงตัวแต่เดี๋ยวผมรอปิดตู้ดูจากตัวนี้นะครับไม่ออกเลยใช้แค่หูไม่ออกนะครับเพราะว่าหลักๆมันมาจากตู้อันนี้ TSU ก็ลักษณะคล้ายๆกันกับตัวกีตาร์ลิกที่มันมีตู้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะต่อมาอันนี้เป็นไบแอสพีเดียวนะฮะก็คือมีแต่เสียงเอฟเฟกต์อย่างเดียวดูซิมันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้มีเสียงเอฟเฟกต์อย่างเดียวตั้งค่านิดนึงก่อนออกอยู่นะนี่วินเทจคอร์สเดี๋ยวลองมันยังไม่ได้สร้างอะไรมาเลยนะฮะมันเป็นแอมแบบเป็นเอฟเฟกต์อยู่ในนี้ที่มันเป็นโมดูเลชันอ๋อมันอยู่ในหน้ามอสนะฮะเราใส่ที่เสียงแตกดูสิออกมาเป็นไงให้มันเข้าหรือเปล่าครับรู้สึกสัญญาณจะไม่ออกนะoutput ของ input mono ผมลองเลือกเป็นวิดีโอออดิโอเหมือนกันไม่มีสัญญาณเข้าไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอะไรโอเคข้ามไปก่อนแล้วกันเอาที่ใช้งานได้ก่อนคร่าวๆเราไป Neural DSP ฮะเป็นของ Godzilla นะโอ้โหอันนี้เสียงออกดีมากนะฮะของ Neural DSP นะGodzilla X.
าดีแล้วก็เหลือเฟือเลยฮะแทบจะไม่ต้องปรับอะไรมากเลยมันออกเยอะมากแบบแคทเป็นไงค่อนข้างจะออกมาเยอะพอสมควรนะครับเสียงมันจะหายหายไปพอสมควรเหมือนกันมากนะฮะไม่ได้ค่อยแตกต่างกับที่เปิดในคอมพิวเตอร์เลยส่วนตัวอื่นมันก็ดูแบบมันเป็นการจำลองตู้แอมมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเสียงมันแบบผสมกับปรีแอมแบบนี้มันก็เลยบางทีเสียงแตกมันก็ไม่ค่อยออกมันเหมือนกับสไตล์เหมือนกับว่าเหมือนถ้าเราต่อยเอฟเฟกต์หลายอย่างแล้วมันเหมือนเข้าเซลิเทิร์นปรีแอมชนกับปรีแอมอะไรประมาณนั้นนะหรืออีกตัวนึงนะแอมบิทูป5ลองอย่างเอ่ยเบาเสียงนิดนึงเสียงไม่มาลืมเปิดวอลุ่มมันจุ5เสียงดังยิ่งเหมือนกันนะคือสเปซโซโล่ฮะเดี๋ยวลองอันอื่นโอเคนะเสียงออกมาดีเลยนะฮะใช้ได้ไปโอ้ได้เปิดคลิปเอามีน้อยเกียร์มาให้แล้วสามารถเอามาใช้ในแบบการเล่นสดได้เลยนะฮะเสียงมันออกดีมากเดี๋ยวลองเป็นแบบดาร์เรนดิมแบ็กดูบ้างนะดูสักชั้นโอ้โหเสียงแหลมไม่ดิ้นดิ้นแบงจริงแหลมมากทำ
ามารถเปิดได้น่าจะมาชนกับตัวแคปเจอร์หน้าจอผมนะครับคิดว่าใช้ออดิโอเดียวกันค้างไปแล้วค้างไปเลยปิดก่อนบังคับปิดมันก่อนเปิดไมค์ที่มีแอมพลิทูดนะฮะแอมพลิทูดกับอันนี้เป็นทริออมดผมว่าผมลงเป็นตัวเต็มทำไมเป็นทริออมหมดปิดแล้วมีซาโบกี้ผมว่าเสียงโอเคนะใช้ได้เลยออกมาโดยที่ว่าไม่ต้องมาปรับแต่งอะไรมากใช้ตู้เมซ่าเสียงมันออกมาแบบเป็นเหมือนเมซ่าเสียงแล้วมันเปลี่ยนเสียงแอมเราไปด้วยได้เลยนะฮะอันนี้ใช้ได้เลยเราลองเป็นแบบเฟนเดอร์หน่อยเสียงเบามากถ้าเป็นเฟนเดอร์กีตาร์ลิกหรือว่า THU อะไรที่เขาทำหัวแอมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะ
ถูกจำลองเสียงตู้แอมมาเรียบร้อยแล้วทำให้เหมือนกับว่าพอเราใส่ไปแล้วมันก็คาแรคเตอร์เสียงของแอมของเราเนี่ยมันไปชนกันนะฮะมันก็เลยฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆแล้วนะครับเป็นแบบนั้นถ้าบอกว่าเป็นพวก Neural DSP เนี่ยใช้ได้นะฮะกับ Amplitude 5 Amplitude เนี่ยใช้ได้เลยเสียงออกมาแล้วก็ปรับแต่งมาหน้าจะเอามาใช้ในการเล่นสดได้นะฮะเข้ามาลองดูนะฮะเขาใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรมากดเอาก็ได้นะจริงๆแล้วเสียงเอฟเฟคมันใช้ได้เลยสามารถเอามาเข้ากับพวกหัวแอมได้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะก็ลองดูนะฮะอันนี้คือเสียงจริงๆเสียงสดๆเลยไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งนั้นเพราะว่าออกมานี้อัดด้วยกล้องตัวนี้ตัวเดียวเลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยนะฮะที่น้องจะได้เห็นภาพว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานจริงจะใช้ได้ไหมนะฮะเพราะตัวนี้จริงๆแล้วเขาทำเอาไว้เพื่อให้เราบันทึกเสียงเข้าคอมพิวเตอร์เนาะประมาณนั้นมันคือเอฟเฟกต์ในคอมพิวเตอร์ถ้าออกมาใช้งานจริงก็มีบางตัวที่โอเคบางตัวก็ไม่โอเคนะตามนั้นนะฮะลองดูแล้วกันว่าเสียงตัวไหนที่เราเอามาปรับจริงๆก็มาสามารถปรับได้นะปรับให้มันมาเข้ากับตัวแอมหัวแอมของเรามาใช้งานจริงได้ในการเล่นสดได้ก็ลองดูแล้วกันนะฮะถ้าใครมีตัวไหนอยู่ก็ลองเอามาลองเซตดูแล้วก็ละนะฮะจริงนะฮะแบบนี้ก็ใช้ได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ